วันนี้เราจะไปเบิ่งการเก็บความพร้อมของทีมชาติลาวเนาะก่อนที่จะลงสนามแข่งขันพบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่15ธันวาคม2021เวลา 16:30 น.ในการแข่งขันบาสเต้ AFF Suzuki Cup 2020 Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งก่อนจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของครูฝึกทีมชาติลาวและนักเตะทีมชาติลาวเข้าไปเบิ่งระบบการยิงของทั้ง2ทีมระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติกัมพูชาในนัดที่ผ่านมากันก่อนเนาะไปเบิ่งระบบของทีมชาติลาวในนัดที่เสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย1ประตูต่อ5ใส่ระบบ 4-4-2 นำโดยผู้รักษาประตูแก้วอุดรกองหลังมี4คนรุ่งเรืองเบอร์5เบอร์15ทิพจันทร์กล้าหาญเบอร์4และซีดีเบอร์6ส่วนกองกลางจัดมา4คนก็คือบุญพจันทร์เบอร์17วิสดาเบอร์8พัฒนาเบอร์5และกีรวรรณ์เบอร์9ส่วนกองหน้าวางพุทธไซเขาจะเดินเบอร์10และเบอร์21บินดี้เกตแก้วพรมพรซึ่งแน่นอนนะนี่หลายคนก็คงเห็นแล้วเนาะก็คือเกมบุกจะมีประสิทธิภาพหลายขึ้นน้อยนึงเนาะแต่ว่าเกมต้านค่อนข้างมีปัญหาเสียถึง5ประตูให้กับประเทศอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามนะนี่ทีมชาติลาวสามารถยิงได้1ประตูจากกีรวรรณ์สุวรรณีเบอร์9เนาะที่ว่าได้ลงตัวจริงนัทมิตรกับทีมชาติลาวสุดใหญ่ในนัดนี้เนาะปล่อยเบิ้ง11ผู้เล่นของทีมชาติกัมพูชาในนัดที่เสียให้กับทีมชาติในนัดหลังสุดที่ว่าเสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4ซึ่งนัดนี้ทีมชาติกัมพูชาวางระบบ 4-3-3 เนาะซึ่งว่าผู้รักษาประตูนำโดยเฮาเบอร์22กองหลังมี4คนคือโรซิปเบอร์3ซาฟี่เบอร์15เทสเบอร์6กาย่าเบอร์4ส่วนกองกลางประกอบมีทารานักเบอร์13จันเซฟเบอร์14โซซิดัมเบอร์20ส่วนปีกทั้งสองข้างมีพิซซอตเบอร์17และจันเทียเบอร์9ส่วนหน้าเป้าวางศอกเพียงเบอร์14ดังนั้นนี่ทีมชาติกัมพูชาได้ดีเนาะสามารถครองเกมได้ 54.8% ส่วนอินโดนีเซียครองเกมได้ 45.2% ดังนี้กัมพูชาสร้างโอกาสยิงได้ถึง10ครั้งยิงเข้ากรอบ6ครั้งและเป็นประตู2ครั้งส่วนอินโดนีเซียได้โอกาสยิงถึง12ครั้งยิงเข้ากรอบ5ครั้งเป็นประตู4ครั้งนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของอินโดนีเซียไปเบิ่งตารางคะแนนกลุ่มบีกันก่อนเนาะอันดับ1เป็นทีมชาติอินโดนีเซียลงสนาม2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนเท่ากับทีมชาติเวียดนามที่มี6คะแนนเท่ากันส่วนอันดับ3เป็นทีมชาติมาเลเซียลงสนาม3นัดชนะ2และเสีย1นัดมี6คะแนนอันดับ4ทีมชาติกัมพูชาลงสนาม2นัดเสียทั้งหมดอยู่อันดับ3และทีมชาติลาวลงสนาม3นัดเสีย3นัดด้วยบ่มีจักคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของตารางไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของหัวหน้าคู่ฝึกทีมชาติลาวเนาะจังหวะและมีวิธีแถลงข่าวในวันที่14ธันวาคม2021เวลา 11:30 นโดยแถลงข่าวผ่านแอปซูมผ่านทางออนไลน์ทั้งข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนักข่าวจากสปปลาวเขาพูดในแอปดังกล่าวซึ่งนักข่าวลาวก็เลยถามหลายๆคำถามเนาะทานเซวัสหัวหน้าคู่ฝึกทีมชาติลาวเลยสัมภาษณ์ว่าค่อยบ่อยากเว้าเรื่องเก่าที่ผ่านมาสำคัญแม่นเกมสำคัญที่จะพบกับทีมชาติกัมพูชาคือหลังที่ฮู้ลาวาสุขพรบอกจะคำเปลี่ยนนักกีฬาระดับมืออาชีพแต่เวลาเปลี่ยนคนหนุ่มลงแทนกว่าจะมีโอกาสดีขึ้นซึ่งเห็นได้ว่ากีรวรรณ์สามารถจบสกอร์ได้ฉะนั้นเขาจึงอยากให้โอกาสนักกีฬาคนหนุ่มได้พัฒนาในเกมระดับชาติแบบนี้เนาะส่วนนัดที่จะพบกับทีมชาติกัมพูชาค่อยบ่ขอเบาอย่างไรให้ไปเบิ่งในสนามตัวจริงจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเห็นเลยว่าทางสุขพรและครูฝึกได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างไรก็ตามให้ทุกอย่างลงตัวก่อนจะแข่งขันกับนัดที่จะพบกับทีมชาติกัมพูชาเนื่องจากเป็นนัดที่สำคัญที่สุดเนาะก็ว่าได้เนื่องจากเป็นนัดแห่งศักดิ์ศรีเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของกีรวรรณ์สุวรรณีหลังจากที่ยิงประตูทำมิตรเองกับทีมชาติลาวในพิธีแถลงข่าวของมือเซานี่เนาะมืออื่นเนาะมีความมั่นใจเนาะที่ว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเนาะหายเจ็บมากก็ความได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะครับข้าพเจ้าได้ยิงประตูให้ของทีมชาติลาวก็มีความมั่นใจขึ้นคือว่า 100% เนาะที่ว่าจะยิ่งทีมชาติกัมพูชาหรือบังเก็บชัยชนะเพื่อทีมชาติลาวในนัดสุดท้ายสุดท้ายก่อนจากลาไปเบิ่งสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติกัมพูชาในทีมชาติลาวกับทีมชาติกัมพูชานับตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเคยพบกันทั้งหมด3ครั้งก็คือปี2004ทีมชาติลาวชนะทีมชาติกัมพูชาไปวูดบิด2ประตูต่อ1ปี2016ทีมชาติกัมพูชาชนะทีมชาติลาว2ประตูต่อ1และปี2018ทีมชาติกัมพูชาชนะทีมชาติลาว3ประตูต่อ1นั่นก็คือเหตุผลที่ว่านัดนี้เป็นนัดสำคัญที่สุดสำหรับทีมชาติลาวในการล้างแค้นทีมชาติกัมพูชาแต่ไหนก็ตามแอดมินขอเชียร์ทีมชาติลาวให้เอาชนะทีมชาติกัมพูชาให้ได้ในมืออื่นวันที่15ธันวาเวลา 16:30 นที่ประเทศสิงคโปร์ถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเห็นคลิปต่อไปและก็ขอขอบใจวิดีโอจากสัมพันธ์มาเทงชาติลาวรวมถึงข้อมูลจากทีมงานข่าวลาว